พบหน้าไม่ฟังเลยอะไรทำไมเห็นด้วยหรอฉันเห็นเธอนั่งอ่านตรงนี้จ้ะแล้วสายตามองดูเพลงฉันเดินมาอ่านตรงนี้ก็ได้จ้ะกลัวมันแบบฉันเดินพลาดคีย์เมสเซจไม่ครบเจอเธอกังวลอ๋อนั่งไลฟ์อยู่โอเคเก่งมากอ่ะบิวกินวันนี้มาร่วมเปิดขาสอบไปกี่ตัวคะได้ขาสอบไปกี่ตัวขาสอบกับขาสอบจับจีบก็ได้ไปหลายตัวจริงๆแล้วมีหลายตัวอีกแล้วยูนิโคลอันนี้มันแบบเป็นคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2024ก็ได้ของเพิ่มมาเรื่อยๆครับมันใส่สบายยังไงมันใส่สบายมากคุณพี่เพราะมันเป็นผ้าลินินจากเส้นใยธรรมชาติ 100% แล้วมันแบบคล่องตัวแบบสบายกับคล่องตัวเออโอเคมากสบายไปหมดเลยแล้วมันก็ไม่ยับด้วยนี่ขยับทุกวันเลยไม่ยับด้วยครับเหมาะกับเรายังไงบ้างมันตอบโจทย์มากเพราะว่าผมว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่พอเป็นสปริงซัมเมอร์มันก็จะมีความแคชชวลเพิ่มขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยพอเราไปออกแดดไปเที่ยวทะเลไปเดินป่าอะไรมันก็ไม่ร้อนใส่สบายแต่ว่าแบบนี้ลุคอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในห้างก็ยังดูแบบยังดูเหมาะสมผมว่ามันสามารถแบบแมทสนุกได้หลายแบบอะไรเงี้ยใส่ตัวเดียวก็ได้ใส่ข้างในด้วยก็ได้กดกระดุมบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับใส่แล้วหล่อมันบิวกิ้นใช่ไหมใส่แล้วหล่อมันบิวกิ้นเลยปะหล่อในแบบของตัวเองใส่แล้วเทพบุตรเลยไหมใส่แล้วเป็นเทพบุตรก็ดูผู้จามีเหตุผลวันนี้เป็นเทพบุตรได้เพราะว่าเราใส่ยูนิโคลใช่แล้วมันไม่ยับด้วยเนี่ยมากเลยนะของมันต้องมีของมันต้องมียังไงฝากแฟนๆสิครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับยูนิโคลนะครับ Spring Summer 2024 Collection นะครับก็สามารถไปดูได้ที่ยูนิโคลทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถไปดูช็อปออนไลน์ของเขาได้ด้วยทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปนะครับผมแฟนมีตติ้งที่มาเก๊าเป็นไงบ้างครับผมมาเก๊าก็คือเป็นปิดท้ายทัวร์นะครับขณะที่เว้นมาหลายเดือนอะไรเงี้ยเพราะว่า TP เขาคิวยากไงอีกแล้วก็เลยแบบอีกแล้วเอาอีกแล้ว TP เขาแบบไปทำกิจของเขาแล้วก็พอว่างก็เลยแบบเจียดคิวเล็กน้อยของเขาเนี่ยมาทำแฟนมีตติ้งแล้วเราผมก็ว่างตลอดมีคิวตลอดตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เขาอัดเสียงอยู่ทำไมรู้ฮะเขาบอกอ๋อนี่เวลาพูดถึงคิวต้องแบบไปใส่ไฟพีพีตลอดเลยไม่ได้ใส่ไฟแล้วผมก็เล่าไปตามความเป็นจริงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะครับจริงๆผมว่ามันเป็นแฟนมีตที่เป็นแฟนมีตสุดท้ายเนาะแล้วก็เป็นแฟนมีตที่สเกลใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นแฟนมีตเอาท์ดอร์ด้วยอากาศเย็นอะไรเงี้ยก็ได้อีกฟีลลิ่งนึงก็ดีผมว่าพอไปเจอแฟนที่มาเก๊าอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นอีกที่นึงที่ผมบางทีไม่เคยไปทำงานที่นั่นไม่ไปเจอแฟนที่นั่นเลยไปเจอแบบเป็นแฟนมีแอครีแอคที่นั่นเป็นยังไงบ้างกิ๊กการ์ดนะน่ารักมากเพราะว่าทุกที่เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยแฟนที่มาเก๊าเขาก็น่ารักในแบบของเขาเองเขาก็มีโปรเจกต์มีอะไรแล้วก็เหมือนว่าส่งสิงเชียร์เต็มที่ครับกีดดังเท่ากีดดังเท่ากันไทยไหมก็กีดจากในมาเก๊าไปข้ามไปถึงโหดมากดังมากดังมากดังมากหูแตกแล้วมั้งนะใช่แต่ว่าเหมือนระหว่างไปก็มีดราม่านิดนึงเหมือนเครื่องบินที่มีเหมือนแฟนคลับพยายามจะจองที่นั่งใช่จริงก็ผมจริงๆผมกับพีพีก็นั่งใกล้ๆกันนะหมายถึงว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นพีพีแล้วก็เป็นพี่เบลอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งข้างหน้าเลยแล้วก็แท็บของเขามาจองที่นั่งข้างๆผมมาจองที่นั่งข้างผมเหมือนกับว่าแต่มันเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเขาทั้งยวงนั้นน่ะคือว่านอกจากผมเราโดนคือเป็นการขับหมดเลยผมก็เลยมองหน้าพีพีทำไงดีวะก็เลยไปสลับที่ก็เลยไปนั่งข้างหลังแทนโคลอมี่แล้วก็ให้ป้าบีกับเพื่อนขึ้นมานั่งแทนแสดงว่าเราก็ตกใจกับไฟกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันขนาดนี้ก็ตกใจเพราะจริงเขาก็เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ตามเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจริงแล้วเราก็ดีใจนะที่หมายถึงว่าเวลาเรามีแฟนคลับมาตามอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าโอ้มันก็มีเส้นของความพอดีอยู่มากกว่าในพื้นที่ที่จัดสรรแล้วก็ในโอกาสที่เหมาะสมอะไรเงี้ยจริงคนนี้ก็ตามแบบฮาร์ดคอร์ครับหรือว่าตามแบบตั้งแต่เช็คอินเข้ามาข้างในตามเข้ามาถึงข้างในเดินไล่บี้มาเราเข้าเล้าก็เข้าเล้ามาแบบประกบอะไรเงี้ยพอขึ้นเครื่องก็มาจองที่ข้างๆผมก็รู้สึกว่ามันก็โหดนิดนึงอย่างเงี้ยซึ่งครับผมได้บอกได้ไหมก็จริงๆก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งนะเพราะว่าจริงๆแล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ก็ครั้งก่อนอันนี้ก็มีแบบพูดคุยมีแบบทางแบบเพื่อการทีมงานผมทีมงาน EP อะไรเงี้ยก็เข้าไปพูดคุยหลายครั้งแบบไม้อ่อนไม้แข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือน
ไม่คุยกันไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนรอบล่าสุดผมรู้สึกว่ามันก็โหดนิดนึงอ่ะคือนั่งแบบมาจองที่นั่งมาปกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่ามันแบบแอะใช่แล้วก็เลยรู้สึกโอเคงั้นเราไม่พอผมคุยกับพี่ว่าเอ้ยถ้างั้นเราย้ายไปดีกว่าเป็นกลุ่มเดิมๆไหมคะมันเป็นกลุ่มเดิมๆเป็นไม่ใช่ครับชาติชาติครับชาติชาติแล้วก็ตามเรื่อยๆมาให้เราได้มีการสอบถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วเขามารู้ขนาดนี้ได้ไงว่าเรานั่งเพราะอะไรยังไงไม่ผมไม่ได้ถามแต่ว่าทางทีมงานก็เหมือนมีคุยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้ตอบอะไรชื่อยังไม่รู้นะใช่ครับแต่ว่าจำลักษณะได้โอ้จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดยังไงไหมคะเพราะว่าหลายครั้งแล้วก็เหมือนไม่ได้ผลก็จริงๆก็มีการคุยกันภายในแบบหลายครั้งอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเป็นว่าพอเราปรึกษากับทีมงานหลายๆคนหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นเส้นที่ค่อนข้างจัดการยากนิดนึงนะพอมันเป็นพื้นที่สาธารณะในเชิงกฎหมายมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้มีข้อกฎหมายไหนที่เหมือนกับว่าจะสามารถไปเอาผิดได้อะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะด้วยก็แจ้งว่าเหมือนว่าสนามบินก็เป็นพื้นที่สาธารณะไม่ห้ามเลยนะบนตั๋วเครื่องบินเขาก็สามารถจองได้อะไรเงี้ยหรือเวลาแบบเขามาประกบเราแบบในพื้นที่สาธารณะเวลาเราไปทำงานก็บอกมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าพอเราคุยกันมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นเส้นที่ยากจริงเหมือนมันแค่ต้องการการพูดคุยให้ลงตัวระหว่างกันก็จะบอกว่าการที่ได้ไปนั่งที่นั่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความบังเอิญนะใช่ผมว่ามันก็คงมีการหาข้อมูลมาก่อนนั่นแหละก่อนที่จะจัดการหลังบ้านเลยก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมาถึงคนรับปุ๊บอะมันก็จัดการยากแต่จริงหมายถึงว่าผมว่าจริงๆแล้วส่วนแฟนๆของผมก็VPอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็น่ารักมากอะไรเงี้ยเพราะเหมือนว่าเวลาเราแบบก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบแฟนคลับบางคนที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าเรายังขีดเส้นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีการประกาศขอความร่วมมืออะไรเงี้ยก็แทบจะไม่มีใครมาตามที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยเพราะเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะสั่นให้เราเจอกันเราก็อยากจะเจออยู่แล้วแต่หมายถึงว่าผมว่าในพื้นที่สาธารณะบางครั้งมันก็ไปรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอเราขอความร่วมมือทุกคนก็ส่วนใหญ่เลยครับ 99% ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ทั้งแฟนๆที่มาวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ไม่มีใครที่มันรู้ว่ามันล้ำเส้นหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าผมว่าพอมันเป็นเส้นที่ประกาศไปแล้วพอไปคุยแล้วจูนแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องผมว่ามันก็ลำบากใจในงานการถ้าถามความเปลี่ยนส่วนตัวแล้วพี่ว่าเขาได้ข้อมูลมาได้ยังไงข้อผมไม่มั่นใจเหมือนกันไม่แน่ใจแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีกรณีเรื่องของการขายข้อมูลในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในกรณีนั้นที่มันมีหลักฐานที่เอาผิดได้อะไรเงี้ยทั้งผมกับพี่ก็จัดการไปตามกระบวนการแต่ว่าพอมันแบบเป็น hidden agenda แบบนี้เราก็เหมือนกับว่าก็สืบไม่เจอเหมือนกันเลยเราบอกว่ามันเกินความรักไปไหมอันนี้มันคือมันเหมือนเป็นความคลั่งไคล้ลูกของพิธามันเกินไปไหมผมว่ามันคงมีเชื้อของเจตนาที่ดีแหละแล้วมันคงมีเชื้อของความรักความคลั่งไคล้อะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าอาจจะบางครั้งรักมากมันก็อาจจะทำให้เหมือนว่ามันเลยเส้นความดีอะไรเงี้ยมันเคยรู้สึกถึงอันตรายไหมว่าเอ้ยมันรู้สึกไม่ปลอดภัยสำหรับเราในบางโมเมนต์อะไรเงี้ยก็มีบ้างอย่างเงี้ยบางครั้งแบบตั้งแต่ตอนนู้นที่ผมแบบโดนตามมาถึงบ้านอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะครอบครัวด้วยหรืออย่างต่างเลยกระทั่งแบบระบบความปลอดภัยของในหมู่บ้านหรือว่าคนรอบๆบ้านด้วยอะไรเงี้ยหรือเวลาเราออกไปไหนอะไรเงี้ยมันก็มีที่เสียวๆบ้างอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอไปคุยกับทีมกฎหมายอะไรเงี้ยเขาก็บอกพอมันเป็นพื้นที่สาธารณะมันก็ขีดเส้นยากจริงๆมันก็จัดการยากแล้วอย่างหลังจากนี้หลังเวลาจองตั๋วเครื่องบินจะต้องเอาครบเราเองแล้วก็จะพยายามนะถ้ามันมีวิธีการที่ทำให้เราเหมือนว่าสามารถทำโซนิ่งได้หรือว่าจัดการให้เราเหมือนว่ามีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วทั้งทีมงานเราแล้วก็หมายถึงว่าทั้งโปรโมเตอร์ต่างๆเขาก็พยายามจะดูแลส่วนนั้นเต็มที่จริงๆเหมือนเราอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลาพักผ่อนหรืออะไรของเราเราจะแบบนอนปากหวานน้ำลายไหลอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่หยุดพฤติกรรมแบบนั้นแล้วยังเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วเราจัดการอะไรไม่ได้แบบนี้เราเพื่อเราจะอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ได้ตลอดแบบนี้เลยก็ผมว่าเราก็ต้องหาทางไปเรื่อยๆครับผมจริงๆก็มีการคุยว่าเหมือนว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันมีหลักฐานที่สามารถแบบเหมือนว่าเอาผิดได้จริงอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วเราก็คงทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าในเส้นนี้มันก็เกินเส้นหรือมันก็เป็นเรื่องที่มันล้ำเส้นจริงๆเนี่ยถ้าเราสามารถแบบ
พิสูจน์ได้ว่าหรือว่าเขามีการสะกดรอยตามจริงๆหรือว่ามีการคุกคามจริงๆอย่างเงี้ยผมว่าก็คิดว่าถ้าอยู่ในเส้นที่สามารถทำได้ก็คิดว่าคงจัดการตอนนั้นตอนนี้ยังรับมือได้ตอนนี้ก็ยังพอไหวยังพอไหวจะพูดรับมือได้ไหมก็ยังมาเรื่อยๆแต่ว่าก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังขากลับเจอไหมคะขากลับไม่เจอครับเพราะว่าระหว่างทางตอนนี้เขามาอะไรเงี้ยก็พอเจออะไรเงี้ยทางโปรโมเตอร์หรือทีมงานเขาก็เข้าไปคุยเลยคือเราให้ความเห็นว่าข้ามเส้นนี้มาเด็ดขาดโอเคจริงๆผมว่ามันก็เป็นเส้นที่ทุกคนอาจจะรู้เรื่องข้อกฎระเบียบเวลาที่เราไปงานว่างานนี้เป็นงานปิดหรือเป็นงานเปิดหรือว่าสถานที่ไหนที่เราสามารถเจอกันได้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งจริงผมว่าสมมติว่าเราบังเอิญเจอกันในสนามบินหรืออะไรเงี้ยคือแบบจะมาพูดคุยทักทายกันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่หมายถึงว่าบางครั้งเราเจอทุกครั้งจนมันเหมือนกับว่าเขาสร้างสถานการณ์บังเอิญขึ้นมาอะไรนี้มากกว่าที่เหมือนว่าผมว่าเส้นนี้มันก็จะพรูฟกันยากโอเคแฟนมีในไทยล่ะคะจะมีไหมคะแฟนมิในไทยอะค่ะต้องไปถามพี่ๆเขาเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอคิวมันอยู่ที่นี่เอาอีกแล้วเหรอก็จริงๆก็มีคุยกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าหมายถึงว่าพอเราทำแฟนมิทติ้งเอเชียทัวร์เนาะสำหรับเราไล่มาตอนนี้ก็คือมีประเทศไทยที่ยังไม่ได้จัดแต่ว่าหมายถึงว่าพอเราจะจัดถ้าเป็นแฟนมิทคู่ในไทยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีโอกาสพิเศษหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่มันพิเศษจริงๆจนเรารู้สึกว่าเราจะทำให้มันเป็นโมเมนต์ที่เราทำให้สิ่งนี้มันส่งความรู้สึกที่พิเศษให้กับทุกคนจริงๆก็เลยเหมือนกับว่าก็มีการพูดคุยกันไปเรื่อยแล้วก็หาโอกาสตรงนี้เลยพิเศษอย่างวาเลนไทน์สงกรานต์แล้วกระทงอย่างเงี้ยหรอครับใกล้ไปครับมีเหตุโอกาสในปีนี้หรือเปล่าปีนี้เหรอครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจให้พี่คือถ้าผมนะถ้าพี่บอกว่าจะทำนะผมก็ทำอะไรไม่ได้โอ้โหพี่บอกพี่พีเซเยสผมก็ต้องตามก็คือตอนนี้อยู่ที่พี่พีคนเดียวเพราะฉะนั้นตายแล้วตัดที่พี่พีครับผมพี่เป็นช่างตอนนี้จำไม่หมดแล้วอัดเสียงอยู่ให้พี่เป็นช่างเท้าหน้าหรออะไรนะฮะให้พี่เป็นช่างเท้าหน้าผมอ่ะตามใจเขาอยู่แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาจะทำผมก็โอเคผมก็ทำถ้าเขาบอกเขาไม่ทำผมก็โอเคผมก็ไม่ทำไม่หรือไม่อือผมเป็นคนแบบง่ายๆเหมือนเสื้อยูนิโคลที่มันใส่ง่ายใส่ง่ายแบบง่ายซีซีสถานการณ์ตายแล้วโอเคโอเคขอบคุณมากครับจบแบบนี้เลยสวยมากไอ้นี่รับจบไอ้ตรงกลางคือแบบขรึมมากคำถามซีเรียสสุดสุดสุดพี่ไม่มาแต่ผมมาอยู่ตรงนี้ตลอดตั้งแต่งานนี้แล้วนะแล้วก็พี่อยู่ด้วยกินค่ะโอเคแม่ของใครกินค่ะโอเคดื่มนะครับดื่มสองสามนะครับดื่มสองสามนะครับ